คค่ะคนมังกรนะคะคนมังกรมาเลยค่ะขอเลขหนึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะคนมังกรขอเลขหนึ่งจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีทวนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคะ อาจารย์ฝนนะคะอาจารย์ฝนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิรันต์นะคะขอบคุณมากๆเลยสู้ๆนะคะสู้ๆอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเพจจะถูกปิดกั้นนะคะก็ขอไลค์ในเฟซละกันช่วงนี้นะจ๊ะมาเลยค่ะสำหรับคนมังกรขอเลขหนึ่งมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกชายเกิดมังกรนะคะฟังเผื่อคนรักฟังเผื่อคนใกล้ชิดนะคะฟังเผื่อสามีฟังเผื่อคนรักฟังเผื่อเมียอ่ะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเสี่ยงโชคนะคะทั้งวันเกิดนี้จะบอกราศีนะคะส่วนเวลาเกิดนั้นจะบอกลัคนาลัคนาราศีอะไรนะคะใครที่เกิดในราศีมังกรคือช่วง14มกราคมจนถึง11กุมภาหรือใครเกิดลัคนาเวลาของมังกรนะคะลองฟังดูนะคะว่าวันนี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้คนมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละดวงเปิดมาแล้วนะจ๊ะสำหรับคนมังกรเจ้าชะตานะคะได้ไพ่แฮงค์แมนนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คนมังกรนั้นมีเรื่องราวทำให้เครียดนะคะเครียดนะคะดูซิเครียดเรื่องอะไรโอเคค่ะเครียดเรื่องของงานนะคะงานที่ทำอยู่นะคะมีความเครียดหรือมีปัญหาอาจจะต้องแก้ไขนะคะหรือบางปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะต้องค่อยๆแก้ไปนะจ๊ะอะไรแก้ได้แก้อะไรถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเอาไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าคนมังกรสัปดาห์นี้นะคะมีโชคอยู่นะคะสำหรับคนมังกรนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนคนมังกรต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายด้วยนะคะเรื่องรถเรื่องราหรืออะไรต่างๆเอาละนะคะสำหรับในเรื่องของดวงเปิดมาแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของอันดับแรกเลยในเรื่องของงานนะคะปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆของงานที่ยังเคลียร์ไม่จบนะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องปล่อยวางหรือปล่อยให้เวลาค่อยๆเคลียร์ตัวไปนะคะเพราะว่างานบางอย่างนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการเคลียร์นะคะสำหรับคนที่กำลังรองานอยู่นะคะคนที่กำลังรองานอยู่ในสัปดาห์นี้ถามว่าคนมังกรนั้นมีโอกาสจะได้งานไหมเขาบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะส่งใบสมัครไปสักกี่บริษัทต้องรอก่อนนะจ๊ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ข่าวนะคะสำหรับบริษัทที่คุณยื่นใบสมัครไปนะคะสำหรับพนักงานกินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่งานค่อนข้างเยอะงานที่ต้องกลับมาเคลียร์งานเก่าๆที่ค้างๆอยู่นะคะจะถูกเข้ามาเคลียร์ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินคนมังกรเขาบอกว่าเงินที่รออยู่เงินที่หวังอยู่นะคะถามว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนไปนะคะอาจจะต้องมีการเลื่อนไปในเรื่องของการเงินนะคะใครสัญญาอะไรกับคุณไว้ในสัปดาห์นี้อาจจะต้องถูกเลื่อนไปก่อนนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเขาบอกว่าคนมังกรนะคะคนในครอบครัวลูกหลานนะคะหรือคนที่อยู่กับคุณนะคะอาจจะมีเขาเรียกอะไรป่วยหรือไม่สบายนะคะในสัปดาห์นี้ดูแลเขาด้วยนะคะแม้กระทั่งตัวมังกรเองนะคะช่วงปลายสัปดาห์นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยโรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นอาจจะกลับหวนกลับมานะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คนมังกรนะคะเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนที่แม่มดเตือนไปแล้วนะคะรถราอุบัติเหตุนะคะอย่าใจลอยนะคะก่อนออกจากบ้านดูแลตรวจฟืนไฟนะคะก๊อกน้ำให้ดีด้วยนะคะเอาละสำหรับในเรื่องของครอบครัวนะคะอย่างที่บอกนะคะคนในครอบครัวนะคะอาจจะป่วยหรือไม่สบายดูแลกันด้วยคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะทำงานไปก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ของคุณนะคะคุยกันไปก่อนค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคนมังกรก็นั่นแหละในเรื่องของความเครียดไมเกรนหรืออะไรต่างๆนะคะเครียดกับงานนะคะแต่โดยรวมแล้วคนมังกรสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะป่วยหรือไม่สบายพักฟื้นสักหน่อยก็หายไวนะคะเอาล่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะของคนมังกรช่วงสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่25จนถึง2ตุลานะคะโชคลาภของคนมังกรไม่ค่อยเด่นนะคะไม่ค่อยเด่นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเด่นไปในเรื่องของงานมากกว่านะคะแต่ดวงนะคะ
โชคลาภต่างแดนของคนมังกรในวันนี้นะคะอันนี้คนละอย่างกันนะคะอันนั้นคือดวงโชคลาภทั่วไปนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นดวงนะคะประตูดวงโชคลาภต่างแดนของคนมังกรในวันนี้ค่ะนะคะหานมังกรในวันนี้นะคะเขาบอกว่าคนมังกรวันนี้นะคะคนมังกรวันนี้มีโชคกับเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านเลขที่คุณอยู่อาศัยและก็อายุของคุณแม่ค่ะดังนั้นคนมังกรทำดีกับคุณแม่ค่ะเมื่อเช้าคุณทำดีอะไรอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางค่ะเขาบอกว่าจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนมังกรในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนมังกรในวันนี้คือ31748ค่ะ31748นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนมังกรในวันนี้ค่ะคนราศีกุมนะคะขอเลข2ค่ะขอเลข2อุ้ยขอเลข2นะจ๊ะสำหรับคนราศีกุมนะคะมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนราศีกุมนะคะเอาล่ะคนราศีกุมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้อยู่กัน64คนแล้วนะคะสำหรับใน Facebook นะคะวันนี้แม่มดไลค์ใน Facebook นะคะพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในเพจอาจจะมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวแม่มดขณะที่รอนะคะขณะที่รอเดี๋ยวแม่มดขอแชร์ไปที่เพจก่อนไม่รู้เขาเปิดให้แชร์ไปได้แล้วหรือยังยังเลยนะคะยังแชร์เข้าไปไม่ได้อืมนะคะยังแชร์เข้าไปเพจไม่ได้นะคะอ้าวละไม่เป็นไรจ้ะนะคะเดี๋ยวมาขอเลือกเพิ่มก่อนเพจนะคะเอาละขอเลข2มาเลยจ้ะขอบคุณมากนะคะสำหรับเลข2นะคะมีใครเกิดราศีกุมกันบ้าง นะคะขอเลข2มาเลยจ้ะนะคะนะคะใครเกิดเลข2นะคะมาเลยค่ะใครเกิดเลข2นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมโอเคค่ะสวัสดีค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมโอเคค่ะเพจยังไม่เปิดเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยๆไลฟ์ไปนะเอาละสำหรับคนราศีกุมนะคะมาแล้วค่ะราศีกุมนะคะขอให้ประตูดีๆเปิดนะคะว้าวคนราศีกุมนะคะมีโชคมีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับงานนะคะสำหรับคนที่รองานอยู่นะจ๊ะสำหรับคนที่รองานอยู่คนราศีกุมที่รองานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะช่วงนี้นะคะงานของคนราศีกุมโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้รถงานที่ต้องเดินทางนะคะเด่นมากๆเลยสำหรับคนราศีกุมนะนะคะงานที่ต้องใช้รถงานที่ต้องใช้การติดต่องานที่การที่ต้องใช้การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์การสื่อสารตรงนี้ค่อนข้างเด่นกับคนราศีกุมนะคะเพราะว่าเจ้าชะตานะคะได้งานเนี่ยได้ไพ่แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นไพ่เจ้าชะตาคือ4ไม้เท้านะคะงานเด่นนะคะแล้วก็มีไพ่2ไม้เท้ามาประกบด้วยนะคะงานออนไลน์อะไรต่างๆนะคะสำหรับคนราศีกุมที่กำลังมองหาอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ช่วงนี้นะคะสามารถที่จะลุยได้เลยนะคะคนกินเงินเดือนนะคะงานค่อนข้างเด่นนะคะงานค่อนข้างเด่นนะคะรู้สึกว่าจะมีความสุขในเรื่องของการทำงานช่วงระหว่างนี้อะไรที่ติดขัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของงานทำเงินนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะช่วงนี้นะคะค้าขายดีมีกำไรนะคะสำหรับคนราศีกุมใครคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้หาสินค้าเข้ามานะคะเปิดเพจเปิดFacebook นะคะแต่นิดนึงแม่มดขอเตือนนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะใช้เพจหรือใช้ Facebook นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแชร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโพสอะไรต่างๆนะคะเพราะช่วงนี้ Facebook เขาค่อนข้างจะจำกัดนะคะจำกัดในเรื่องของการโพสการแชร์อะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าคนราศีกุมสามารถที่จะทำได้นะคะกับธุรกิจออนไลน์ตอนช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าหาสินค้ามาแล้วก็ปังนะคะลุยได้เลยนะจ๊ะคนที่มองหางานอยู่นะคะมีโอกาสจะได้งานจากคนที่รู้จักนะคะหรือไม่ฉะนั้นคุณสามารถที่จะ
หางานผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่ ผ่านเว็บผ่านอะไรต่างๆงานตรงนี้นะคะค่อนข้างเด่นนะคะคุณอาจจะยื่นเรซูเม่นะคะยื่นประวัตินะคะเข้าไปในกลุ่มงานที่เขาลงโฆษณาไว้ในเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเด่นจะลองดูแล้วกันนะคะคุณมีโอกาสได้งานโดยผ่านแบบช่องทางแบบนี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินคนราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคะใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากตรงนี้ด้วยนะคะถ้ากำลังหาอาชีพเสริมนะคะในเรื่องของทำอสังหาอะไรต่างๆนะคะลองดูแล้วกันจะมีโอกาสได้นะคะมีโอกาสจะได้ลุยด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินอีกจุดหนึ่งนะคะการลงทุนอะไรต่างๆช่วงระหว่างนี้ของคนราศีกุมนะคะกำลังมองหาธุรกิจอะไรเสริมอะไรเพิ่มณตรงนี้นะคะนอกจากธุรกิจออนไลน์แล้วนะคะการค้าการขายอะไรต่างๆก็สามารถนะคะทำเงินให้กับคุณด้วยนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตรงนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะสำหรับคนราศีกุมค่ะนะต่อไปค่ะในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะครอบครัวความรักช่วงสัปดาห์นี้คนราศีกุมนะคะเขาบอกว่าคุณกำลังมองหาธุรกิจให้กับครอบครัวของคุณอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะลองหาดูนะคะมันมีโอกาสที่จะได้ทำร่วมกันกับครอบครัวหรือเป็นธุรกิจที่ทำให้คนในบ้านนะคะทำร่วมกับคุณนะคะมีโอกาสจ้ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดค่อนข้างจะลุยงานนะคะสนใจในเรื่องของการทำมาหากินหรือการหาเงินมากกว่านะคะดังนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมองหาคนรู้ใจนะช่วงนี้คนราศีกุมนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคนราศีกุมสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าคนราศีกุมสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่นะคะแต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะช่วงท้องช่วงล่างของคนราศีกุมนะคะถ้าใครนะคะมีอาการเจ็บท้องปวดท้องเรยต่างๆอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าปวดมากๆหาหมอดีกว่านะตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งจ้ะนะคะสำหรับในเรื่องของโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะคนราศีกุมเขาบอกว่ามีโชคกับเลขที่บ้านจ้ะแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดคนแดนไกลนะคะเป็นสื่อนำโชคให้คนราศีกุมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเลขสื่อนำโชคสำหรับในวันนี้นะคะของคนราศีกุมนะคะประตูโชคลาภประตูโชคลาภต่างแดงของคนราศีกุมในวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้นะคะเขาบอกว่าคนราศีกุมนั้นให้ทำดีกับคนรักนะคะพูดจาดีๆกับคนรักนะคะหรือถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปปล่อยปลานะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือร่วมทำบุญที่เกี่ยวข้องกับไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะเขาบอกว่าจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้คนราศีกุมนั้นมีโชคลาภในวันนี้นะจ๊ะสำหรับประตูโชคลาภของคนราศีกุมวันนี้นะคะเปิดครึ่งหนึ่งนะคะสื่อนำโชคคืออายุคนรักกับเลขท้ายเบอร์โทรเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณนะคะ4ตัวท้ายหรือแม้กระทั่งเลขที่ร้านค้าสำนักงานเลขที่บริษัทที่คุณทำงานอยู่เป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีกุมในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีกุมในวันนี้นะคะ86214ค่ะ86214เป็นเลขเด่นเสริมดวงให้กับคนราศีกุมในวันนี้นะคะมาแล้วใช่ไหมคะทันไหมทันไหมโอเคค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนสวัสดีค่ะจันกุ้งสวัสดีค่ะนะคะคนราศีมีนนะคะโอเคค่ะมาแล้วจ้าคนราศีมีนสัปดาห์นี้คนราศีมีนต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยที่มองเห็นนะจ๊ะสุขภาพช่วงหลังช่วงต้นคอนะคะแล้วก็จะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยนะคะนะคะต้องระวังที่เห็นเด่นชัดเลยสำหรับคนราศีมีนคือในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่คุณรออยู่นะคะสิ่งที่คาดหวังหรือรออยู่ณช่วงนี้สัปดาห์นี้ยังไม่ได้ยังไม่ปรากฏนะจ๊ะว่าจะได้ตามที่คุณรออยู่นะคะสำหรับคนราศีมีนอ่ะโอเคค่ะ
สัปดาห์นี้นะคะคนราศีมีนนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพค่ะนะคะการเจ็บป่วยหรืออะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่าคนราศีมีนสัปดาห์นี้มีโอกาสนะคะจะได้ไปพบหมอพบแพทย์นะคะคนราศีมีนนะใครมีนัดกับหมอใครมีนัดตรวจสุขภาพนะคะอย่าเลื่อนนัดนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าชะตานั้นนะคะได้ไพ่ฤาษีนะคะไพ่ฤาษีหมายถึงเรื่องของสุขภาพนะคะของคุณด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคนที่กินเงินเดือนนะคะในสัปดาห์นี้งานยังคงดำเนินไปได้แต่นะคะถ้าหวังในเรื่องของยอดขายหรืออะไรต่างๆจะชะลอจะชะงักสักนิดหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะเงียบๆหน่อยสำหรับคนราศีมีนนะคะระวังมีปากเสียงระวังมีเรื่องไม่สบายใจหรือระวังมีเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะคนราศีมีนอันนี้ต้องระวังนะคะช่วงประมาณปลายสัปดาห์ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะการมีปากเสียงการไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวนะคะสำหรับคนที่รองานอยู่นะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ข่าวนะคะในกับบริษัทที่คุณยื่นใบสมัครไปนะคะขอให้อดทนนะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครไปหลายๆที่นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนะคะหรือบางคนนะคะตรงนี้สัปดาห์นี้นะจะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีใบแจ้งหนี้หรืออะไรมาต่างๆนะคะตรงนี้นะคะนะมีก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะคะสำหรับคนราศีมีนนะจ๊ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของสุขภาพคนมีนนะคะที่ต้องระวังก็คือช่วงหลังช่วงคอนะคะต้นคอช่วงหลังแล้วก็อาจจะมีการเจ็บป่วยเจ็บท้องปวดท้องกินอาหารอะไรต่างๆต้องดูแลด้วยนะคะว่ามันสะอาดมันสุกหรือเปล่าอาการร้องท้องร่วงหรือว่าอาการที่อาหารเป็นพิษต้องระวังมากๆเลยสำหรับคนราศีมีนนะคะในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะครอบครัวความรักอาจจะมีเรื่องไม่ถูกอกถูกใจหรือความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะจ๊ะช่วงสัปดาห์นี้ระวังเรื่องมือที่3นะคะคำว่ามือที่3ในที่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการนอกใจไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคนรอบข้างตัวอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะอาจจะมาทำให้มาวุ่นวายในครอบครัวของคุณทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับคนในครอบครัวของคุณนะคะต้องไว้ฟังหูไว้หูต้องมีความหนักแน่นนะคะคนราศีมีนค่ะสำหรับคนโสดนะคะสัปดาห์นี้เจอคนก็ยังไม่ถูกอกถูกใจนะจ๊ะคุยกันไปก่อนละกันนะยังเจอคนที่ยังไม่ใช่ของคุณนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วเรื่องของงานบอกไปแล้วโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะเขาบอกว่าคนราศีมีนสัปดาห์นี้นะคะมันทำบุญหรืออ่ะหลายๆคนบอกว่าฉันก็ทำบุญอยู่เป็นประจำโอเคค่ะสำหรับคนราศีมีนนะคะสัปดาห์นี้ทำใจให้สบายสบายถ้ามีโอกาสนะคะไปทำบุญที่เกี่ยวข้องกับให้ชีวิตสัตว์ถ่ายชีวิตโคกระบือหรือไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทำบุญวัดที่อยู่ริมน้ำอันนี้จะเด่นมากๆเลยสำหรับคนราศีมีนช่วงสัปดาห์นี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงให้กับตัวเองนั้นดวงดีขึ้นนะคะให้ทำตามที่แม่มดบอกลองดูแล้วกันนะจ๊ะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะเวลาเราปล่อยปลาแล้วก็ปลาที่กำลังจะถูกฆ่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องแบบนั้นนะจ๊ะเอาละหรือมีโอกาสไปทำบุญวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะก็จะดีนะคะก็จะเขาเรียกเสริมดวงให้กับคนราศีมีนในสัปดาห์นี้นะสำหรับโชคต่างแดนนะสำหรับโชคต่างแดนของคนราศีมีนในวันนี้นะคะเขาบอกว่าสื่อนำโชคของคนราศีมีนนั้นมาจากผู้หญิงผมยาวค่ะผู้หญิงผมยาวนะคะแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ดีลงานใช้ติดต่องานนะคะเป็นสื่อนำโชคให้คนราศีมีนในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีมีนคือ21748ค่ะ21748เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีมีนในวันนี้นะคะขอเลข4ค่ะราศีเมษค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับราศีเมษนะจ๊ะมาละโอเค
ในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้คนราศีเมษนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือคำพูดคำจาจ้ะนะคะจะพูดจะจาอะไรคิดให้เยอะๆหน่อยนะจ๊ะสำหรับคนราศีเมษนะเขาบอกว่าคนราศีเมษนะเป็นคนพูดแรงอยู่แล้วเนาะดังนั้นเวลาจะพูดจะจาอะไรต้องระวังนะคะเขาบอกว่าคำพูดของคนราศีเมษนั้นอาจจะไปกระทบใจคนรอบข้างนะคะสิ่งที่แม่จะขอเตือนคือในเรื่องของคำพูดนะจ๊ะรับปากอะไรในสิ่งถ้าเรายังทำไม่ได้อย่ารับปากนะคะเพราะว่าเขาบอกคำพูดนั้นเป็นนายเรานะจ๊ะถ้าอะไรคุณยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจอย่ารับปากส่งเดชเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณจะเสียเพราะว่าในเรื่องของคำพูดนะจ๊ะคนราศีเมษอันนี้แม่ขอเตือนเลยสำหรับเจ้าของกิจการช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงอาจจะหลายๆคนอาจจะกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปลุยงานไปติดต่องานหรือจะกำลังจะมีการเซ็นสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจนะจ๊ะมีโอกาสจะได้เซ็นสัญญางานในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือครับใครที่กำลังคิดจะขยายนะคะขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือขยายธุรกิจขยายสาขาช่วงระหว่างนี้นะคะมีโอกาสได้ขยายค่ะนะคะได้ไพ่ดีมากๆเลยนะจ๊ะต่อไปคนที่กำลังกินเงินเดือนนะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันนะคะเรื่องคำพูดคำจาต้องระวังและมีโอกาสจะได้เค้าเรียกสัญเซ็นสัญญาก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะสำหรับคนที่กินเงินเดือนพ่อค้านักค้านักขายนะคะหรือพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของการขายหรืออะไรต่างๆนะคะคนราศีเมษสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ยอดปังค่ะนะคนที่กำลังรองานอยู่นะคะคนที่กำลังรองานอยู่มีโอกาสจะได้งานที่ไม่ตรงกับสายงานหรือไม่ตรงกับสายที่คุณเรียนนะคะมีโอกาสจะได้นะคะโดยที่มีคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้หรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะแนะนำงานให้กับคนราศีเมษนะคะสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีในเรื่องของงานค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินที่ได้จากงานประจำนะคะมีเงินเข้ามาอยู่ 2-3 ส่วนนะคะเงินที่ได้จากงานประจำเงินที่ได้จากงานพิเศษนะคะคนราศีเมษมีโอกาสได้เงินเข้ามาหลายๆทางนะคะสัปดาห์นี้การเงินค่อนข้างสะพัดการเงินค่อนข้างถ้ามีปัญหาอะไรเอาอยู่นะคะคนรอบข้างสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้กับคุณได้นะคะต่อไปค่ะสำหรับในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะมีความสุขดีค่ะในเรื่องของครอบครัวนะคะสำหรับท่านที่ราศีเมษนะคะคนราศีเมษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบางคนบางครอบครัวนะคะอาจจะมีเรื่องราวไม่สบายใจนะคะที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความสุขกับครอบครัวคุณจะมีความสุขกับลูกหลานหรือคนที่ร่วมชีวิตกับคุณนะคะสำหรับคนราศีเมษนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะในเรื่องของคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจกับงานเลี้ยงรุ่นงานพบปะเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะคนราศีเมษมีโอกาสนะคะจะได้เจอคนถูกใจในงานนั้นๆเพราะว่าสัปดาห์นี้คนราศีเมษเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะใครเห็นก็อยากจะอยู่ใกล้นะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพโดยรวมคนราศีเมษแข็งแรงดีค่ะแต่ใครถ้าใครป่วยหรือไม่สบายนะคะสัปดาห์นี้อาการของคุณจะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของดวงโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะดวงโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนราศีเมษนะคะเขาบอกว่าให้ทำดีกับคนในครอบครัวนะคะอันดับแรกเลยนะคะส่วนสื่อนำโชคของคนราศีเมษนะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายที่คุณใช้ดีลงานนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีเมษในสัปดาห์นี้นะจ๊ะต่อไปค่ะประตูโชคลาภของคนราศีเมษสัปในวันนี้นะคะประตูโชคลาภนะคะของคนราศีเมษในวันนี้นะคะดวงโชคลาภนั้นเขาบอกว่าสื่อนำโชคนั้นมาจากทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่คนราศีเมษนั่งอยู่เป็นประจำหรือเป็นเจ้าของนะคะแล้วกรณีถ้าหากว่าวันนี้คุณนั่งรถบริษัทนะคะสมมตินะคะคุณนั่งรถบริษัทจำได้ไหมนะคะทะเบียนนั้นแหละจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีเมษในวันนี้นะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีเมษในวันนี้คือ16752ค่ะ16752นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีเมษในวันนี้นะคะโอเค
คค่ะขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะสำหรับคนพฤษภค่ะมาแล้วนะคะพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ชาญขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับในการมีโชคใช่ไหมคะที่เม้นเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคนพฤษภค่ะคนพฤษภรองานอยู่ได้งานสัปดาห์นี้นะคะงานที่คุณทำอยู่มีโอกาสขยายค่ะและก็ได้งานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคนพฤษภนะคะโอเคสำหรับคนพฤษภนะจ๊ะมาแล้วนะคะงานที่รออยู่มาละมาละเดี๋ยวขอแม่ขอเปิดให้ละเอียดก่อนเปิดให้ครบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคสำหรับคนราศีพฤษภนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้คนที่ตกงานกำลังรองานอยู่มีโอกาสได้งานจ้ะนะคะมีโอกาสได้งานงานที่ใกล้น้ำงานที่ใกล้ทะเลนะคะหรืองานที่สถานที่ที่เป็นเกาะนะคะถ้าคุณได้ยื่นใบสมัครไปมีโอกาสได้คำตอบรับนะคะตรงนี้นะคะมีโอกาสจะได้ไปทำงานในสถานที่นั้นๆ นะคะพฤษภคนไหนนะคะยื่นใบสมัครกับสถานที่ที่แม่มดบอกนะคะบริษัทห้างร้านหรืออะไรต่างๆที่คุณยื่นใบสมัครไปนะคะถ้าอยู่ใกล้น้ำจุดติดริมน้ำติดทะเลนะคะมีโอกาสจะได้ฟังข่าวดีในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนพฤษภเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะในเรื่องของงานที่คุณรออยู่นะคะสำหรับเจ้าของกิจการนะคะเขาบอกสัปดาห์นี้งานค่อนข้างเยอะยอดขายไปได้ดีนะคะไปได้ดีนะคะนะคะเงินได้เป็นกอบเป็นกำค้าขายดีช่วงนี้นะคะมีกำไรด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ขายหรือคนทำธุรกิจนะคะสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีโอกาสที่จะได้ขยายงานนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยายงานนะคะหรือมองธุรกิจใหม่ๆในสัปดาห์นี้นะคะลองศึกษาดูนะคะเพื่อที่จะขยับขยายนะคะสำหรับพนักงานกินเงินเดือนนะคะมีโอกาสนะคะใครที่กำลังคิดจะมองหางานใหม่นะคะหรืออยากจะสมัครงานใหม่นะคะโอเคค่ะมีโอกาสจะได้ในสัปดาห์นี้ด้วยนะจ๊ะและคนราศีพฤษภสัปดาห์นี้นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองสักนิดนึงนะคะช่วงขาช่วงเข่านะคะอาจจะมีเขาเรียกปวดขาปวดเข่าช่วงระหว่างนี้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องตรวจสุขภาพตรวจภายในด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะคะคนพฤษภอาจจะมีปวดท้องนะคะปวดท้องหรือมีอาการปวดถ่วงๆนะคะที่ในท้องน้อยนะคะต้องนิดหนึ่งนะคะต้องไปตรวจสักนิดหนึ่งถ้าหากว่ามีอาการที่ผิดปกตินะคะต้องไปตรวจด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้หลายๆคนบางคนนะคะอาจจะมีนัดตรวจสุขภาพหรืออาจจะมีนัดคุยกับหมอในสัปดาห์นี้นะคะคนพฤษภค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนพฤษภสัปดาห์นี้นะคะบอกค้าขายดีมีกำไรเงินหมุนเงินมีเข้ามานะคะเป็นกอบเป็นกำช่วงสัปดาห์นี้การเงินยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะคนพฤษภมีโอกาสคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมาขอยืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลือกับคุณในสัปดาห์นี้นะคะจะช่วยจะอะไรยังไงต้องดูนะคะแรงในกระเป๋าของตัวเองด้วยนะคะจะช่วยใครเรื่องการเงินต้องคิดเยอะๆนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าให้ยืมแล้วถ้าเขาไม่คืนล่ะเราจะลำบากหรือเปล่าให้เราช่วยนะคะตามกำลังที่เราช่วยได้นะคะสำหรับคนพฤษภค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะครอบครัวความรักคนพฤษภสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเครียดๆกับงานเข้ามาเยอะหรือกำลังคิดขยับขยายงานในสัปดาห์นี้ในเรื่องของครอบครัวนะคะความรักก็ยังคงไปด้วยดีนะคะยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะหรืออาจจะมีนิดนึงนะคะสำหรับอาจจะคุณอาจจะได้ข่าวคนเขาเรียกอะไรจัดอาจจะได้ข่าวจากญาติพี่น้องคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะอาจจะป่วยหรือไม่สบายดังนั้นคนพฤษภสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์นะคะมีโอกาสจะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือไปงานสีดำของญาติพี่น้องนะคะอันนี้เด่นมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วดวงโชคลาภนะคะดวงโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนราศีพฤษภนะคะเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปงานสีดำนะคะอายุคนตายนะคะเลขฝาโลงอะไรต่างๆตรงนั้นนะคะติดไว้บ้างแล้วกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเป็นเลขเป็นโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะถ้าหากว่าคุณชอบเสี่ยงนะคะเอาละเลขสำหรับ
ประตูดวงโชคลาภนะคะประตูดวงโชคลาภของคนราศีพฤษภนะคะประตูดวงโชคลาภต่างแดนของคนราศีพฤษภในวันนี้นะคะเขาบอกว่าสื่อนำโชคนะคะมาจากเลขที่บ้านค่ะเลขที่บ้านเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายนะจ๊ะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีพฤษภในวันนี้คือ14975ค่ะ14975นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนพฤษภในวันนี้ค่ะคนมิถุนเขาบอกเป็นคนธาตุลมเนาะทำอะไรเร็วนะคะตัดสินใจเร็วนะคะคนมิถุนนะบางทีก็ปากเร็วเหมือนกันด้วยนะคนมิถุนเนี่ยอ่ะโอเคค่ะสำหรับคนราศีมิถุนนะคะสัปดาห์นี้คนมิถุนต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะสายตานะคะสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายคนที่รองานอยู่นะคะจะได้ข่าวดีประมาณปลายสัปดาห์จ้านะคะคนมิถุนบางคนมีความเบื่อนะคะอยากจะปลีกวิเวกนะอยากจะไปถือศีลนะอยากจะไปเขาเรียกไปเสริมพลังนะสัปดาห์นี้นะคะไปปลายสัปดาห์มีโอกาสได้ไปจ้ะนะคะมีโอกาสจะได้ไปถือศีลหรืออะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับคนมิถุนอ่ะคนมิถุนนะคะสัปดาห์นี้หลายๆคนนะคะรองานอยู่นะคะเขาบอกว่าคุณจะได้งานนะคะจะได้ข่าวดีปลายสัปดาห์นะจ๊ะปลายสัปดาห์คือประมาณสักน่าจะช่วงวันศุกร์นะคะพฤหัสศุกร์นะคะนะคะมีโอกาสจะได้ข่าวดีที่เกี่ยวกับงานนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่นะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อยากจะพักผ่อนนะมีโอกาสอยากจะพักผ่อนอยากเดินทางไกลอยากจะไปปลีกวิเวกอยากจะไปอยู่เงียบๆนะคะเพื่อคิดทบทวนอะไรต่างๆนะคะสำหรับเรื่องงานของคุณนั้นยังไปได้ดีอยู่นะคะในเรื่องของงานนะจ๊ะสำหรับคนกินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ลุยงานนะคะมีเขาเรียกมีคนตอบรับนะคะอย่างถ้าคุณเสนองานไปเสนอสินค้านะคะไปหาลูกค้าสัปดาห์นี้นะคะของคนมิถุนนั้นโอกาสที่ดีค่ะมีโอกาสที่ดีนะคะขอให้ลุยเลยนะจ๊ะสำหรับคนที่หางานบอกไปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานคนใกล้ตัวนะคะค่อนข้างเยอะหลายคนนะคะสำหรับคนราศีมิถุนกำลังมองหาบ้านใหม่กำลังเก็บเงินที่จะไปดาวบ้านหรือไปปรับปรุงบ้านในช่วงสัปดาห์นี้กำลังมองหาคอนโดใหม่ๆหรือกำลังคิดจะโยกย้ายนะคะไปอยู่ที่ใหม่ๆนะคะตรงนี้นะคะมันมีโอกาสอยู่นะจ๊ะหลายๆคนนะคะหลายๆคนนะคะที่อยากจะเขาบอกว่าคนราศีมิถุนนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณมีโอกาสนะคะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าคุณนะคะถ้ามีโอกาสนะอาจจะเป็นคำแนะนำก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้ถ้าหากว่ามีได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือนะคะจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะนะคะเพราะว่าในเรื่องของพลังในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆนะคะตรงนี้จะทำให้คนราศีมิถุนถ้ากดคุณมีโอกาสได้ช่วยเขานะคะอาจจะบริจาคเงินไปหรือบริจาคสิ่งของไปอะไรประมาณนี้จะทำให้คนราศีมิถุนนั้นเสริมในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของการเงินนะจ๊ะและนิดนึงต้องช่วยในลักษณะที่ว่าตามกำลังที่คุณมีนะจ๊ะสำหรับคนที่รองานนะคะมีโอกาสได้ข่าวดีสำหรับในเรื่องของการเงินบอกไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะความรักครอบครัวมั่นแม่นเขาเรียกแน่นแฟ้นกันดีนะคะกับคนในครอบครัวนะจ๊ะเพราะว่าไพ่ในเรื่องของครอบครัวหรือบ้านนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะ10เหรียญนะคะบ้านของคุณนั้นให้โชคคนในบ้านนะคะถ้าเสริมกำลังกันหรือพูดจากันดีๆเงินจะเข้าบ้านดีค่ะสำหรับคนมิถุนนะพูดจากันดีๆนะจ๊ะและสำหรับบางครอบครัวนะคะที่ยังไม่มีลูกนะคะที่ยังไม่มีลูกโอกาสที่จะได้ข่าวดีที่เกี่ยวกับการมีสมาชิกเพิ่มหรือการมีลูกสัปดาห์นี้นะคะเด่นมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะคะจะเจอคนถูกใจนะคะในช่วงของการเดินทางนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่ามีโอกาสจะกลับเข้ามาคุยมาสานสัมพันธ์กันต่อหรือสานสัมพันธ์กันใหม่นะคะหรืออาจจะมาแนะนำโครงการดีๆให้กับคุณด้วยนะคะสำหรับคนมิถุนนะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะ
ช่วงกระบอกตานะคะช่วงสายตานะคะช่วงนี้คนมิถุนนั้นสายตาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์นะคะเพ่งนะคะเพ่งโทรศัพท์หรือว่าดีลงานเยอะนะคะเกี่ยวกับสายตาต้องระวังนะคะหาอาหารเสริมหรือหาตัวบำรุงสายตาด้วยนะคะสำหรับคนมิถุนนะคะช่วงนี้สายตาอาจจะพร่ามัวนะคนมิถุนจะแม่มดก็กำลังเป็นอยู่นะคะเนี่ยสายตาไม่ค่อยจะดีกลางคืนนี้จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราจ้องโทรศัพท์นานๆแล้วมันแสงมันจ้ามันเข้าตานะคะตรงนี้ต้องดูแลด้วยนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของโอเคในเรื่องของบอกไปแล้วนะเรื่องของครอบครัวสุขภาพบอกไปแล้วนะจ๊ะดวงโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนราศีมิถุนนะคะเขาบอกว่าให้ทำดีกับคนในบ้านให้ทำดีกับคนรักค่ะนะคะจะช่วยในเรื่องของโชคลาภให้กับคนมิถุนค่ะสำหรับประตูดวงโชคลาภประจำวันนี้นะคะประตูดวงโชคลาภต่างแดนประจำวันนี้ของคนราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนสื่อนำโชคคือผู้หญิงท้องท้วมอวบขาวหรือเป็นเลขที่อยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์โทรถามเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคกับคุณนะคะลองถามโดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้วยนะคะโทรถามเลยนะคะถ้าเขาเป็นโทรถามเลยว่าวันนี้มีเลขอะไรเด่นมีเลขอะไรเด่นมีโชคอะไรเด่นนะคะลองถามเขาดูนะคะอันนั้นคือสื่อนำโชคของคนราศีมิถุนในวันนี้เลขเด่นเสริมดวงของคนมิถุนคือ13275ค่ะ13275เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีมิถุนในวันนี้นะคะมาเลยค่ะเลข7นะคะโอเคค่ะนะคะพลังของเลข7นะคะสำหรับคนกรกฎนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะคะเรื่องที่ไม่สบายใจนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะปัญหาต่างๆนะคะที่ผ่านมามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะสำหรับคนราศีกรกฎนะจ๊ะปัญหาบางปัญหานะคะถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางก่อนนะจ๊ะสำหรับคนกรกฎนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับนะคะโอเคเดี๋ยวแม่มาขอดูนิดนึงสัญญาณเป็นอะไรนะคะสำหรับคนใกล้ชิดอาจจะนะคะอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจนะคะหรือมีปัญหากับคนใกล้ตัวต้องนิดนึงนะคะอันนี้สิ่งที่แม่มดขอเตือนนิดนึงนะคะปัญหาต่างๆปัญหาเก่าๆกับคนรักกับคนใกล้ตัวนะคะอาจจะวนเวียนเข้ามาทำให้คุณไม่สบายใจในสัปดาห์นี้นะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของงานนะคะที่ดีลไปหรืออะไรไปนะคะธุรกิจช่วงนี้มีโอกาสเติบโตมีโอกาสจะขยายนะคะเปิดสาขาอะไรต่างๆสัปดาห์นี้มีโอกาสอยู่ค่ะสำหรับคนที่กินเงินเดือนนะคะที่เด่นมากๆเลยนะคะสำหรับพนักงานขายนะคะพนักงานขายที่ต้องดีลงานที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างจังหวัดนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางของคนราศีกรกฎนะคะโดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายนะคะสัปดาห์นี้นะคะได้ยอดปังๆเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่หรือคนตกงานอยู่นะจ๊ะจะมีเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะแนะนำงานให้นะคะได้ไพ่2ถ้วยนะคะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะจะแนะนำงานให้นะคะมีโอกาสอยู่นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินรายจ่ายถามว่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้นะจ๊ะเงินที่รออยู่สัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้นะคะเงินที่รออยู่ใครรอเงินก้อนอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้นะคะยังไม่มานะคะถามว่าจะมาเมื่อไหร่สัปดาห์หน้าค่ะนะคะมีโอกาสอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนะคะกับครอบครัวในสัปดาห์นี้คนในบ้านอาจจะมีใครไม่สบายหรือมีคนป่วยอยู่นะจ๊ะดูแลนะคะดูแลกันสักนิดนึงนะคะดูแลกันด้วยนะคะอาจจะมีคนใกล้ตัวคนในบ้านนะคะป่วยหรือไม่สบายนะคะหรือถ้าหากว่าคุณป่วยมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอันตรายนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะตรวจตาไฟระบบเขาเรียกอะไรฟืนไฟให้ดีนะคะเตาแก๊สต้องตรวจ
ตราให้ดีนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์รออยู่นะจ๊ะต้องระวังนิดนึงนะคะรถดาที่คุณใช้ทำมาหากินนะคะถึงเวลาที่จะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องก็จัดการซะนะคะอืมโอเคค่ะหรือถึงโอกาสที่จะต้องเข้าเช็คเข้าศูนย์อะไรต่างๆต้องจัดการซะนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันไปเสียกลางทางหรืออะไรต่างๆอันนั้นคือจะคือปัญหาของคุณเลยแหละนะคะหลายๆคนนะคะหลายๆคนนะคะกำลังมองหางานใหม่นะคะมองหางานใหม่ก็บอกว่าที่เก่านะคะอาจจะคุณมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่เวิร์กอยู่แล้วทำแล้วมันรายได้มันไม่ครบรายได้มันไม่ครบเวอร์กับรายจ่ายนะคะกำลังมองหางานใหม่หรืออะไรต่างๆลองติดต่อเพื่อนฝูงดูนะคะเพราะว่าเพื่อนฝูงนั้นอาจจะแนะนำงานให้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะปวดหัวปวดตาปวดกระบอกตานะคะปวดหัวนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดๆนะคะกับคนใกล้ตัวนะคะอาจจะทำให้คุณมีอาการปวดหัวได้นะคะแล้วก็ข้อขาข้อเข่านะคะต้องระวังอุบัติเหตุอันตรายในการเดินบางที่พื้นต่างระดับนะคะพื้นต่างระดับต้องระวังด้วยนะคะดูให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสข้อเขาเรียกขาซ้นข้อเข่าซ้นขาซ้นอะไรประมาณนี้ต้องระวังด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขับรถขับราช่วงนี้ต้องอย่าใจลอยนะจ้ะอย่าใจลอยอย่าประมาทละกันจ้ะสำหรับในเรื่องของ สุขภาพบอกไปแล้วอะในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะโอเคบอกไปแล้วนะคะคนโสดนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะเขาบอกว่ามุ่งแต่งงานนะคะยังไม่มุ่งรักนะคะทำอย่างนี้ไปก่อนจ้ะในเรื่องของดวงโชคลาภประจำสัปดาห์ ขอโทษนะคะดวงโชคลาภประจำสัปดาห์เขาบอกว่า กับครอบครัวกับคนรักนะคะทำดีกับคนรักหรือพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวนั้นจะช่วยเสริมทำให้คุณมีเลขมีโชคลาภหรือดวงคุณดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสำหรับประตูโชคลาภนะคะต่างแดนของคนราศีกรกฎในวันนี้นะคะ นะคะคนราศีกรกฎวันนี้โชคไม่เด่นนะจ๊ะให้ตามเลขตัวเก่าตัวเดิมมาไว้นะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีกรกฎในวันนี้นะคะ12089ค่ะ12089เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีกรกฎในวันนี้นะคะมาแล้วค่ะคนราศีสิงห์ขอเลข8ขอพลังเลข8จ้าพลังเลข8นะคนราศีสิงห์มาแล้วค่ะสิงห์มีโชคนะจ๊ะทั้งสัปดาห์เลยนะคะราศีสิงห์มีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนจ้ะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะ รับมาแล้วก็จ่ายออกเนาะ เป็นเงินหมุนนะคนราศีสิงห์นะ สำหรับคนราศีสิงห์นะคะในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินก้อนจ้ะแต่ก็มีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนราศีสิงห์นะโอเค สำหรับดวงของคนราศีสิงห์นะจ๊ะสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่มมดบอกนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าไพ่ของคนราศีสิงห์มีไพ่10ดาบมาประกบอยู่จ้ะนะเขาบอกว่าได้เงินมาได้เงินก้อนมาแต่ก็จ่ายออกไปที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะอ่ะเอาละสำหรับเจ้าของกิจการสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่นิ่งๆนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะกำลังหลายคนกำลังมีความเครียดนะคะกับธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะนะคะมีโอกาสที่จะต้องมาปัดฝุ่นหรือปรับปรุงในธุรกิจของคุณที่มันติดขัดหรือสะดุดนี้นะคะหลายๆธุรกิจที่กำลังจะปิดตัวลงนะคะมีโอกาสนะคะต้องดูว่ามันได้กำไรไหมถ้าทำต่อไปนะคะกำลังคิดว่าคนราศีกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มกำลังคิดว่าอยากจะปิดบริษัทหรือเปล่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะหรือกำลังมองหาว่าอะไรจุดไหนมันทำให้คุณไม่ได้กำไรนะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็เริ่มมีโอกาสที่จะเข้าไปดูนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่นะคะกำลังมองหางานอยู่ช่วงสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์นะคะปลายสัปดาห์นะคะมีโอกาสจะได้งานจากคำแนะนำของคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสจะได้งานที่คนในครอบครัวนะคะแนะนำงานให้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่
คนกินเงินเดือนนะคะคนกินเงินเดือนสัปดาห์นี้มีได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำนะคะจากเขาเรียกอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรต่างๆแต่ก็มีรายจ่ายที่รออยู่นะคะในด้านของการเงินนะคะของคนราศีสิงห์สัปดาห์นี้รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าเงินมีเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาแต่มีก็มีเงินจ่ายออกไปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะเป็นในเรื่องของเงินหมุนใครที่คิดจะลงทุนธุรกิจใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนราศีสิงห์คิดดีๆนะจ๊ะเพราะว่าอาจจะยังต้องเขาเรียกชะลอไปก่อนนะคะในสัปดาห์นี้อย่าพึ่งผลีพรามอย่าพึ่งใจร้อนในเรื่องของการลงทุนกับอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนะคะอย่างที่บอกก็คือบางคนนะคะกับครอบครัวกำลังมองหาธุรกิจใหม่ช่วงสัปดาห์นี้คนกับครอบครัวนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ทำกิจการร่วมกันหรือมองหาธุรกิจร่วมกันแต่ก่อนที่จะลงทุนดูธุรกิจนิดนึงว่ามันมั่นคงไหมนะคะกับครอบครัวนะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดคนที่กำลังมองหาคนถูกใจอยู่ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าความหลังเก่าๆความรักเก่าๆนะคะอาจจะมาทำให้คุณไม่สบายใจนะคะดังนั้นคนโสดนะคะสำหรับคนราศีสิงห์ทำงานก่อนดีกว่าเนาะ เพราะว่ารักที่ได้มาในช่วงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณยังไม่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะดังนั้นโสดไปก่อนทำงานไปก่อนดีกว่าจ้ะนะในเรื่องของ ในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนราศีสิงห์นะคะถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสทำบุญนะคะทำบุญหรือทำดีหรืออะไรต่างๆอย่าลืมอุทิศบุญให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในบ้านที่คุณอยู่อาศัยด้วยนะคะหรือทุกๆดวงวิญญาณที่อยู่รอบบ้านคุณด้วยนะคะเพราะว่าเลขที่บ้านของคุณนั้นจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีสิงห์ประจำสัปดาห์นี้นะคะส่วนประตูดวงโชคลาภต่างแดนของคนราศีสิงห์ในวันนี้สื่อนำโชคคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายที่คุณใช้ดีลงานนะจ๊ะอันนี้เด่นมากๆเลยนะคะ4ตัวท้ายของราศีสิงห์นะจ๊ะเป็นสื่อนำโชคเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีสิงห์ในวันนี้คือ14938ค่ะ14938นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงสำหรับคนราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้ในวันนี้ค่ะมาเลยค่ะสำหรับคนเลข9ค่ะนะคะราศีกันนะจ๊ะคนราศีกันนะคะหลายท่านที่กำลังยื่นเอกสารที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะเตรียมเอกสารให้ดีเลยจ้ะนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสจะได้ยื่นกู้มีโอกาสจะสำเร็จนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินอยู่นะคะสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะได้ข่าวดีจ้ะ นะคะใครทำในเรื่องของบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆนะคะคนราศีกันสัปดาห์นี้นะคะจะได้ข่าวดีนะคะอาจจะได้รับการอนุมัตินะคะนะคะทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะคนราศีกันสัปดาห์นี้สำเร็จค่ะนะคะไม่ว่าจะเพิ่ม OD นะคะหรือไม่ว่าจะทำในเรื่องของเครดิตการ์ดหรืออะไรต่างๆคนราศีกันได้ข่าวดีนะมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกผ่านนะคะในเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับคนที่กินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีโอกาสที่จะได้รับจ็อบเพิ่มได้ความรับผิดชอบเพิ่มงานเพิ่มเงินเพิ่มนะคะคนราศีกันเจ้าของกิจการนะคะโชคเขาบอกว่าค้าขายช่วงนี้นะคะทำธุรกิจช่วงนี้มีกำไรค่ะนะคะนะมีกำไรนะคะแล้วก็ คนที่กำลังมองหางานอยู่นะคะจะได้ข่าวนะคะงานที่คุณสมัครไปนะคะอาจจะมีโอกาสได้เรียกสัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนราศีกันในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินจับจ่ายใช้สอยเงินหมุนเข้ามามีเงินหมุนเข้ามาเป็นกอบเป็นกำในช่วงสัปดาห์นี้พ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ได้กำไรดีนะคะถามว่ารายจ่ายมีรออยู่ไหมรายจ่ายก็มีรออยู่แต่รู้สึกว่าการเงินจะค่อนข้างสะพัดในสัปดาห์นี้นะคะคนราศีกันสำหรับในเรื่องของความรักนะคะหรือครอบครัวระวังเรื่องการปะทะอารมณ์กันนะคะกับคนในครอบครัวต้องระวังสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็คนโสดนะคะคนโสดสัปดาห์นี้จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะ
เข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาแจกขนมจีบหรืออะไรประมาณนั้นหรือเข้ามาทำดีกับคุณนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรสารสัมพันธ์กันไหมมีโอกาสค่ะนะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพคนราศีกันสัปดาห์นี้ระวังเกี่ยวกับอาหารที่เป็นน้ำน้ำนะคะเกี่ยวกับท้องร่วงท้องเสียต้องระวังด้วยในเรื่องของการกินนะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะโชคลาภประจำสัปดาห์ของคนราศีกันนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีโชคนะคะไปทำบุญหรือไปทำหรือทำบุญทำดีนะคะเกี่ยวกับสถานที่นะคะอาจจะเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะจะเสริมดวงชะตาให้คุณนะคะมีความกล้าแข็งขึ้นหรือทำให้คุณมีโชคมีลาภขึ้นนะคะวัดที่อยู่ริมน้ำนะคะแม่มดขอแนะนำเลยนะคะสำหรับคนราศีกันถ้ามีโอกาสนะคะที่จะไปทำบุญนะคะหรือ ให้พูดจาดีๆกับคนใกล้ตัวค่ะตรงนี้ก็จะเสริมดวงให้กับคนราศีกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับประตูดวงโชคลาภต่างแดนของคนราศีกันในวันนี้นะคะเขาบอกว่าประตูโชคลาภของคนราศีกันนั้นเปิดค่ะนะคะสื่อนำโชคของคนราศีกันคือเลขที่บ้านเลขที่คุณอยู่อาศัยและก็ลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะกรณีที่คุณอยู่บ้านหรือคุณแม่บ้านนะคะถ้ามีลูกมีหลานอยู่นะคะอายุไม่เกิน3ขวบและกำลังพูดกำลังซนตรงนี้นะคะให้เขาหยิบตัวเลขให้ค่ะอันนี้คือสื่อนำโชคของคนราศีกันนะคะในวันนี้เลขเด่นเสริมดวงของคนราศีกันในวันนี้คือ80159ค่ะ80159เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีกันในวันนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับคนราศีตุลนะคะช่วงนี้คนราศีตุลนะคะอยู่ในช่วงของการหมุนเงินหมุนเข้าหมุนออกอยู่นะจ๊ะมีเงินเข้ามานะช่วงราศีช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะเงินก้อนที่รออยู่มีโอกาสได้เข้ามาหมุนนะคะใครที่รอเงินอยู่นะจ๊ะมีเงินหมุนเข้ามาแล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแม่มดขอแนะนำเลยคนราศีตุลนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะจ๊ะนี่นะคะได้ไพ่พระมาแล้วนะคะเงินก้อนที่รออยู่มีโอกาสจะได้ค่ะในสัปดาห์นี้เอาละมีไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเจ้านายทั้งคนใกล้ตัวนะคะโอเคสัปดาห์นี้คนราศีตุลนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะจ๊ะเงินก้อนที่รออยู่มีโอกาสจะได้ในสัปดาห์นี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจช่วงนี้เป็นช่วงเงินหมุนค่ะนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจตรงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณเคารพนับถือนั้นสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้นะคะสำหรับคนที่กำลังหมุนเงินกำลังกู้เงินในช่วงระหว่างนี้นะคะ OD Bank หรืออะไรต่างๆมีโอกาสจะได้คำตอบที่ดีนะคะมีโอกาสจะได้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่กินเงินดูดเงินเดือนนะคะช่วงนี้นะคะงานใหม่ๆนะคะจ็อบใหม่ๆจะกำลังจะมีเข้ามานะคะงานที่ทำเงินให้กับคุณนะคะหรืองานพิเศษที่กำลังคิดอยู่นะคะหรือกำลังคิดจะดีลหรือจะติดต่อช่วงระหว่างนี้นะคะขอให้ลุยได้เลยค่ะเพราะมีไพ่หนึ่งไม้เท้ามาแล้วนะคะมารอแล้วนะคะในเรื่องของงานนะคะคนที่ กำลังรองานอยู่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานให้นะคะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดหรือว่าเขาเรียกอะไรดีไม่ถนัดหรือทับหรืออะไรก็ตามนะคะขอให้รับปากทำไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณจะได้งานใหม่ที่ต่อจากนี้นะคะไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเงินหมุนเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเงินที่รออยู่มีโอกาสจะได้นะจ๊ะใครสัญญากับคุณเอาไว้ในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ค่ะในเรื่องของเงินที่เขาสัญญากับคุณไว้มีโอกาสได้นะจ๊ะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณเคารพนับถือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพดูแลท่านสักนิดนึงนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะรักกันดีฮะช่วงนี้นะจ๊ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะอาจจะปลายสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสที่คุณจะพาคนในครอบครัวนะคะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนะคะสำหรับคนที่คนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะ
มุ่งแต่งานมุ่งแต่เงินค่ะนะคะแต่อาจจะเจอคนถูกใจด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอเคในเรื่องของ โชคลาภนะคะโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะเขาบอกว่าให้ทำดีกับคุณพ่อหรือทำดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจะทำให้คุณมีโชคนะคะหรืออาจจะถ้าจะไม่มีถ้าจะไม่ใช่โชคในเรื่องของการเงินก็จะเป็นโชคในเรื่องของคนผู้หลักผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตามีปัญหาอะไรท่านจะให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนราศีตุลค่ะนะคะในเรื่องของประตูโชคลาภนะคะประจำวันนี้นะคะประตูโชคลาภแดงๆของคนตุลในวันนี้เขาบอกว่า ทำดีกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทะเบียนรถที่คุณนั่งใช้ที่คุณนั่งที่คุณใช้อยู่เป็นประจำนะคะจะเป็นสื่อนำโชคให้กับคนราศีตุล นะคะวันนี้คนราศีตุล นั่งรถทะเบียนอะไรนะคะสังเกตแล้วก็จำได้ไหมนะคะอันนั้นคือจะเป็นสื่อนำโชคของคนราศีตุลค่ะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีตุลในวันนี้คือ57219 57219นะคะเป็นเลขเด่นเสริมดวงให้กับคนราศีตุลในวันนี้นะคะคนพิจิกนะคะช่วงนี้สภาพเลข7ไปแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวกลับไปดูนะคะหลังจากที่เป็นมดไลฟ์จบนะคะสำหรับเลข7นะคะราศีกรกฎนะอะตอนนี้เราเดินทางมาถึงราศีพิจิกแล้วค่ะเอาเรามาร่วมเปิดดวงกันเลยนะคะสำหรับคนราศีพิจิก โอ้สัปดาห์นี้คนพิจิกนะคะคนพิจิกอาจจะมีนัดกับมีนัดกับผู้มีอำนาจนะคะคนราศีพิจิกสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องนี้สินคดีความหรืออะไรต่างๆนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะต้องมีการไปเจรจานะคะนะคะสัปดาห์นี้นะคะโอเคสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนพิจิกนะคะคนพิจิกนะคะนี่สินคดีความเก่าๆนะคะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจรจาหรือต่อรองนะคะช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่สินในเรื่องของการเงินนี่สินในเรื่องของการทำงานหรืออะไรต่างๆนะคะโอเคค่ะมีโอกาสนะคะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ไป หลายๆคนนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีนัดนะคะที่จะต้องไปเจรจาหรือไปไกล่เกลี่ยที่โรงหรือศาลนะคะสัปดาห์นี้นะมีโอกาสมากๆเลยนะคะหรือสิ่งที่แม่มดขอเตือนนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินของคนพิจิกนะคะสัปดาห์นี้นะคะหรือคนพิจิกนะคะพยายามอย่าค้ำประกันใครนะคะสัปดาห์นี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะกับตัวคุณค้ำประกันใครหรือเป็นในหน้าหาเงินให้ใครอะไรประมาณนี้โดยใช้เครดิตหรือชื่อของคุณนะคะแม่มดขอแนะนำขอเตือนเลยนะคะอย่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหากลับมาให้กับคุณได้นะคะโอเคค่ะในเรื่องของคนที่กำลังมองหางานอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าจะได้ข่าวนะคะงานที่อยู่ไกลๆนะคะหลายคนมองงานต่างประเทศเอาไว้นะคะมีโอกาสจะได้เรียกสัมภาษณ์หรือมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศนะคะที่กำลังติดต่ออยู่นะคะสำหรับคนพิจิกนะคะมีโอกาสจะได้ไปทำงานมีโอกาสจะได้ยื่นเอกสารหรือทำเอกสารที่จะไปทำงานในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนกินเงินเดือนบอกไปแล้วนะคะมีโอกาสจะได้ไปทำงานที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะสัปดาห์นี้นะคะเจ้าของกิจการนะคะหลายๆคนนะคะกำลังคิดจะกู้หรือขยายธุรกิจสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยังไม่เหมาะนะคะที่จะคิดขยายนะจ๊ะจัดการระบบภายในเรื่องของการเงินก่อนนะคะอาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะมีจุดรั่วไหลอยู่คนพิจิกสัปดาห์นี้จะต้องดูให้ละเอียดด้วยให้รอบคอบด้วยนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพของคนราศีพิจิกสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะมีปวดทวงๆนะคะช่องท้องท้องน้อยมดลูกนะคะส่วนคุณผู้ชายก็ต้องระวังในเรื่องของอะไรต่อมลูกหมากหรืออะไรต่างๆนะคะถ้ามีความผิดปกตินะคะให้ตรวจด้วยนะคะตรวจสุขภาพตรวจเลือดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะถึงแม้ว่างานของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยเด่นแต่ในเรื่องของครอบครัวนะคะยังเด่นอยู่ยังรักอยู่ยังรักกันดีอยู่ยังมีความอบอุ่นในครอบครัวกันอยู่นะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะมองหาคนใกล้ชิดนะคะเขาบอกว่าช่วงระหว่างเดินทางไม่ว่าจะไปเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปพักผ่อนอาจจะเจอคนที่ใช่เกิดเจอคนที่ถูกใจในระหว่างนี้นะคะ
ในเรื่องของสุขภาพนะคะบอกไปแล้วเตือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะคนพิจิกนะคะสัปดาห์นี้ให้ทำดีกับคุณแม่นะคะทำดีล้างเท้าขอพรขออโหสิกรรมคุณแม่นะคะจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คนราศีพิจิกที่ติดขัดนั้นหลุดออกและสำหรับคนที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วนะคะอย่าลืมทำบุญอุทิศบุญให้กับท่านค่ะแล้วก็กรวดน้ำขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราเคยทำให้ท่านไม่สบายใจในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะ กรรมต่างๆมันจะได้บรรเทาลงนะคะสำหรับโชคลาภประตูต่างแดนโชคลาภต่างแดนนะคะประจำราศีพิจิกในวันนี้นะคะเขาบอกว่าประตูโชคลาภนั้น ไม่ค่อยเปิดไม่เปิดนะคะสัปดาห์วันนี้เลยนะคะพิจิกนะคะเขาบอกว่าโชคไม่ค่อยเด่นนะคะคนพิจิกนะคะแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะเสี่ยงนะคะสื่อนำโชคของคนพิจิกคือเลขที่บ้านค่ะกับเลขทะเบียนรถนะคะไปไหนมาไหนคนพิจิกวันนี้ระวังอุบัติเหตุอันตรายด้วยนะคะไม่มาขอเตือนนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนพิจิกในวันนี้คือ91638ค่ะ91638เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนพิจิกในวันนี้นะคะมาเลยค่ะราศีธนูค่ะมีใครเกิดราศีธนูกันบ้างนะคะขอเลข12มาเลยค่ะโอเค สำหรับคนราศีธนูนะคะในเรื่องของงานนะคะคนราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะงานที่คุณได้เริ่มขยายเอาไว้แล้วนะคะมีโอกาสได้สานต่อนะคะขยับขยายไปในทางที่ดีนะคะในเรื่องของงานนะคะช่วงสัปดาห์นี้ธุรกิจการงานของคุณนั้นไปได้ดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะจ๊ะลุยต่อนะคะในเรื่องของงานนะคะที่กำลังจะขยับขยายสำหรับพนักงานกินเงินเดือนนะคะสัปดาห์นี้นะคะงานเพิ่มเงินเพิ่มค่ะนะคะไปในทางที่ดีนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหางานอยู่นะคะ จะได้ข่าวดีนะคะงานบริษัทหรืองานที่คุณออกมานะคะมีโอกาสจะเรียกตัวคุณกลับไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าผลงานของคุณดีนะคะนะคะเจ้านายเก่านะคะเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะคะจะส่งข่าวมาให้คุณกลับไปทำงานตรงที่คุณเพิ่งลาออกมานะจ๊ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินรายจ่ายถามว่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะรายจ่ายนะคะหนี้สินอะไรต่างๆสัปดาห์นี้นะคะใครเป็นหนี้เป็นสินนะคะมีโอกาสจะได้เคลียร์ในเรื่องปัญหานี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนที่รออยู่หรืออะไรต่างๆเงินที่เกี่ยวกับงานนะคะงานเสริมงานเพิ่มหรืออะไรต่างๆนะคะมีโอกาสจะได้เงินนะคะถามว่าได้เงินมารายจ่ายก็รออยู่ไหมรายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะรออยู่นะจ๊ะจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะต้องดูให้ดีนะคะดูให้ดีในที่นี้หมายความว่าจ่ายเฉพาะที่จำเป็นนะคะเพราะเจ้าชะตานั้นได้ไพ่เดอะเดวิลค่ะนะคะเห็นอะไรอยากได้ไปหมดเลยสัปดาห์นี้นะคะเงินก้อนมีเข้ามาแต่ก็จ่ายออกไปเพราะว่าอาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะต้องดูดีๆด้วยนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งจ่ายเนาะสำหรับในเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะโอเคค่ะความรักครอบครัวยังโอเคอยู่นะกำลังมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในครอบครัวในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหลายคนกำลังจะต่อเติมบ้านนะคะหลายคนกำลังจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะดังนั้นนะคะก็ดูด้วยนะคะว่ามันจำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็โอเคค่ะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ชะลอไปก่อนนะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดคนที่กำลังมองหาค่ายหาคู่อยู่นะคะอาจจะถูกใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมองๆเล็งๆกันอยู่นะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่คุณกำลังมองอยู่กำลังเล็งอยู่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ตรงนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ต้องแม่มดขอเตือนขอให้ระวังเลยนะคะถ้าหากว่ามีถ้ามีการปวดทวงๆนะคะช่วงท้องน้อยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะถ้าปวดมากๆนะคะให้หาหมอนะคะเตรียมปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะเพราะไพ่เดวิลนั้นตกอยู่ไพ่ตัวไพ่ใบตัวล่างเลยนะคะตรงนี้
ต้องนิดนึงนะคะถ้ามันผิดปกติหรืออะไรต่างๆคุณผู้หญิงนะคะอย่าลืมนะคะตรวจเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ตัวนี้เด่นมากๆเลยนะคะให้ตรวจภายในสักนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะต่อมลูกหมากหรืออะไรต่างๆก็ต้องดูแลด้วยคืออาจจะคุณอาจจะมีอาการปวดเกร็งนิ้วล็อกช่วงนี้นะคะหรืออาจจะหมอนรองกระดูกนะคะช่วงนี้อาจจะปวดบางคนนั่งนานๆขับรถนานๆนะคะหาหมอนรองหลังไว้ด้วยนะคะเวลาคุณเดินทางไกลหรือขับรถไกลๆนะคะสำหรับคนราศีธนูนะอาจจะมีอาการปวดตรงนี้อาจจะมีอาการเจ็บป่วยตรงนี้นะคะเช้าๆตื่นขึ้นมาถ้าหากคุณมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อนะคะหรือเป็นตะคริวที่ขานะคะก็เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่ช่วยได้นะพระไวยมดจะดื่มเป็นประจำนะคะจะช่วยลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อได้นะจ๊ะหรือถ้าหากว่าเป็นมากๆไปปรึกษาหมอดีกว่าเนาะในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาภประจำสัปดาห์นะคะเขาบอกว่าทำใจสบายๆจ้ะนะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลอะไรนะคะปล่อยวางนะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เคลียร์ได้จัดการได้จัดการอะไรที่ยังจัดการไม่ได้ก็ต้องให้ระยะเวลาเป็นตัวที่ทำให้เรื่องต่างๆนั้นค่อยๆ คลายตัวลงไปนะคะสำหรับในเรื่องโชคลาภนะคะประตูโชคลาภต่างแดนในวันนี้ของคนราศีธนูนะคะโชคของคนราศีธนูนั้นก็บอกว่ามาจากอายุคุณแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพ.ศ.เกิดวันที่เกิดของคุณแม่นะคะอันนี้ให้ทำดีกับคุณแม่พูดจาดีๆกับคุณแม่นะคะหรือถ้าหากว่าคุณท่านไม่อยู่แล้วอย่าลืมทำบุญอุทิศบุญให้กับท่านด้วยนะจ๊ะและก็วันนี้ถ้ามีบิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมานะคะจุดนิยม2ตัวท้ายก่อนแบบค่ะจะเป็นสีน้ำโชคอีกตัวนึงให้กับคนราศีธนูนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีธนูคือ13628ค่ะ13628เป็นเลขเด่นเสริมดวงของคนราศีธนูในวันนี้นะคะมี6ตรงไหนมี9ตรงนั้นนะจ๊ะ